การไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะคะได้ร่วมกับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ติดตั้ง MEA EV Charging Station ใน2สาขาค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ะนายมนัสอรุณวัฒนาพรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะคะบอกว่า MEA ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล่าสุดร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนเพิ่มจุดติดตั้ง MEA EV Charging Station บริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จำนวน2แห่งค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือ 7-Eleven สาขาบ้านสวนลาซานศรีนครินทร์และสาขาสน.บางขุนนนท์นะคะเพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ในพื้นที่ซึ่งมีสถานที่สำคัญทั้งโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยงานราชการค่ะนอกจากนี้นะคะทาง MEA ยังมีแอปพลิเคชัน MEA EV ที่สามารถตรวจสอบสถานีชาร์จสั่งจองหัวชาร์จพร้อมแสดงเส้นทางนำทางไปยังสถานีชาร์จช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายขึ้นซึ่งปัจจุบัน MEA EV แอปพลิเคชันรองรับการใช้งานกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ MEA ที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการทั้ง13แห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลด MEA EV แอปพลิเคชันได้ฟรีค่ะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะปัจจุบันเราสามารถผลิตชาร์เจอร์ของเราขึ้นมาเองได้เรามีเทคโนโลยีเป็นโนว์ฮาวเป็นของตัวเองนะครับนอกจากนั้นเรามีการพัฒนาในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับ MEA EV application บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะครับในการค้นหาตำแหน่งของสถานีชาร์จนะครับในการบอกได้ว่าสถานีชาร์จแต่ละแห่งนั้นเป็นหัวชาร์จชนิดอะไรนะครับหัวชาร์จนั้นว่างอยู่หรือไม่สามารถจะจองหัวชาร์จเพื่อเขาใช้งานได้นะครับ